รักสุขภาพกับสมิติเวชศรีราชาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรักสุขภาพกับสมิติเวชศรีราชาค่ะเมื่อผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะมาควรรีบพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยเอ็กซเรย์ถึงความผิดปกติทางสมองที่เกิดขึ้นค่ะในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะนะครับจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีนะครับโดยในขณะนี้เนี่ยการตรวจวินิจฉัยแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับคือการเอ็กซเรย์ทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ได้ใช้กันมานานแล้วนะครับซึ่งการเอ็กซเรย์ทั่วไปเนี่ยจะบอกได้เพียงแต่ว่าลักษณะกะโหลกคนไข้เป็นยังไงนะครับอาจจะมีกะโหลกร้าวหรือกะโหลกยุบหรือเปล่านะครับโดยไม่สามารถที่จะมองเห็นอวัยวะซึ่งอยู่ภายในกะโหลกศีรษะของคนเราได้นะครับอันที่2ก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า CT scan นะครับซึ่งเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยจะดีกว่าเอ็กซเรย์ชนิดแรกก็เพราะว่าเอ็กซเรย์ชนิดนี้สามารถมองเห็นได้ถึงอวัยวะที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะซึ่งก็คือเนื้อสมองของคนเราหรือว่าเลือดที่อาจจะมีเลือดข้างอยู่บริเวณข้างในกะโหลกศีรษะของคนเรานะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจและวินิจฉัยและการให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะครับด้วยเครื่องมือทันสมัยของวงการแพทย์ในปัจจุบันย่อมช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัยถึงความผิดปกติทางสมองของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในตอนหน้าดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับวิธีการรักษาและวิธีการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ศีรษะกันต่อค่ะพบกับรักสุขภาพกับสมิติเวชศรีราชาได้ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา